ประจำค่ำวันอังคารวันนี้นะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของข่าวที่ยังเป็นที่ติดตามกันอยู่อาจารย์ครับเรื่องของการวางระเบิดที่ราชประสงค์อาจารย์วันนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับก็ได้มีการนำตัวนายมาลาลียูซูฟูนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันมีซึ่งยุทธภัณฑ์ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยนายยูซูฟูได้ความร่วมมือและให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการซักทอดถึงผู้บงการระเบิดราชประสงค์คือนายอีซานมีสัญชาติจีนพร้อมกันนั้นนะครับยังมีการยืนยันภาพถ่ายที่ระบุว่านายอีซานได้หลบหนีไปยังประเทศจีนผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่16ก่อนวันเกิดเหตุที่ราชประสงค์ด้วยนะฮะเท่ากับเป็นตัวการเป็นหัวหน้าพอวางแผนให้พวกนี้ทำงานแล้วก็ตัวเองก็หลบไปก่อนครับแล้วก็บอกนายอีซานจะติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ในการสื่อสารกันตัวต่อตัวอาจารย์ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับตลอดทั้งวันเลยอาจารย์ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวนายยูซูฟูเนี่ยนะครับไปทำแผนประกอบและคำสารภาพตั้งแต่ที่หนองจอกนะครับจนช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะครับก็ไปที่ตลาดมินบุรีด้วยเราก็ได้ภาพมาจากคนที่อยู่แถวนั้นได้ส่งภาพมาให้เราด้วยอาจารย์นี่มีประชาชนที่ก็ติดตามข่าวสารเนี่ยนะก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตำรวจทำงานยังไงนะป่านนี้ยังไม่รู้สัญชาติใครเป็นไงครับซึ่งอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นลับลวงพรางไม่บอกใครก็ได้ลักษณะอย่างนั้นแบบเดียวกับตอนที่จำได้ไหมตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆแล้วเกี่ยวกับไอ้ทีวีกล้องวงจรปิดนะตำรวจก็อ้างว่าของทางกทม.ไม่ชัดมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่าเป็นลับลวงพรางจะทำให้ทางคนร้ายตายใจหรือเปล่าจะได้หนีออกนอกประเทศลักษณะนั้นนะอาจารย์แต่ถ้าเราพูดถึงในการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อาจารย์ครับมันเป็นไปได้ไหมครับสมมุติว่าคนคนหนึ่งก่อเหตุแล้วเนี่ยจะยังอยู่ในพื้นที่หรือถือคติที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันเป็นไปได้นะจากประสบการณ์ที่เราเรียกว่าดูหนังเยอะก็ได้ดูหนังเยอะแล้วก็ดูที่ตำรวจเวลาที่เขาสืบแล้วเขาจับคนร้ายเนี่ยคนร้ายเวลาทำการอะไรลงไปนะที่ไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะกลับมาสังเกตดูว่าตำรวจเขาสืบไปถึงไหนจะสืบมาถึงตัวเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่ลงมือทำการนี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ไอ้ช่วงที่มันเกิดระเบิดแล้วอะไรแล้วแล้วก็ดูผลงานดูอะไรอยู่เนี่ยแม้กระทั่งดูว่าตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการยังไงอาจจะหยุดช่วงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถึงได้มีภาพคนพวกนี้อยู่ในกล้องวงจรปิดด้วยครับเขาบอกว่าหลังจากที่ระเบิดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางยูซูฟูเนี่ยนะครับก็ยังมาเดินนะซื้อหาอาหารที่ห้างโลตัสมินบุรีก่อนจะไปปรากฏตัวที่ตลาดมินบุรีในเวลา3 ทุ่มกว่าๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าหลังจากเกิดเหตุย่านเซ็นทรัลเวิลด์คืนเกิดแล้วเนี่ยนะครับก็เดินเขาบอกลงเรือคลองแสนแสบนะครับกลับมานะครับเป็นเส้นทางที่เขาสามารถจับได้จากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งนำมาซึ่งในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปนะครับว่าเขาก็เลยนำตัวเนี่ยไปประกอบคำรับสารภาพรวมทั้งตัวนายยูซูฟูเองอาจารย์ครับก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยได้อยู่ห้องเดียวกับนายอาเดมที่โดนจับที่อพาร์ตเมนต์ที่หนองจอกที่มินบุรีเรื่องหนองจอกที่หนองจอกที่หนองจอกนะครับที่แถวเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าในอาเดมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่เฝ้าของห้องแต่ตัวเขาเองจะเป็นคนดำเนินการในการที่จะประกอบระเบิดใช่ครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเองนะครับในหลายๆส่วนก็เริ่มกระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ไงก็ตามผมว่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าแล้วจะอาจารย์จากการที่เราดูกันตรงนี้เนี่ยอาจารย์ในความรู้สึกของอาจารย์นะครับเราคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะถึงตัวการใหญ่ไหมคิดว่ายากเหมือนกันนะแต่เท่าที่เดาๆรู้ๆเราก็รู้อยู่ใครเป็นคนทำนะคนที่อยู่นอกประเทศทำหรือว่าเป็นไอ้การไล่ระหว่างประเทศเลยระดับประเทศเลยอะไรเนี่ยนะก็ดูตามเหตุตามผลแล้วคนที่มีศักยภาพจริงๆก็มีใครศักยภาพจริงๆก็คือที่เขาเรียกกันว่านายใหญ่นายใหญ่มีศักยภาพที่ทำได้และอีกพวกหนึ่งก็คือพวก CIA มีโอกาสทำได้นะเพราะฉะนั้นไอการที่เขาวางแผนครั้งนี้
ก็ขนาดที่ให้คนไทยให้ลูกน้องทำเนี่ยแล้วจับได้ตั้งหลายทีไอ้ที่มันระเบิดที่มินบุรีแล้วบ้างแล้วก็ยิงไอ้ศาลเพิ่งตัดสินไป4คนเนี่ยที่ประหารชีวิตแล้วก็นะใช่ไหมครับก็ยังจับไอ้คนที่เป็นคนสั่งการไม่ได้เลยก็คือที่จับได้คือคนที่ลงมือกระทำก็จะจบแค่ตรงนั้นว่ารับสารภาพไปก็ดำเนินการตามนั้นไปแล้วเนี่ยคนต่างชาติเป็นคนทำนะแล้วเขามีการจ้างวานกันแบบซับซ้อนอะไรเราก็ไม่ได้ว่าใครจ้างวานนะถ้าหากว่าเราเป็นคนทำเนี่ยมันก็ต้องวางแผนให้มันซับซ้อนให้มันสืบหายากหน่อยอะไรเนี่ยก็คิดว่าคงยากที่จะสาวไปถึงนอกจากคนที่ทำเนี่ยมันเปิดปากยอมรับสารภาพจริงๆนะแต่ระดับนี้งานระดับนี้มันงานระดับโลกนะไอการที่มันเปิดปากรับสารภาพนี้คงไม่ใช่ง่ายๆมันต้องมีลีลามีอะไรซิกแซกเพื่ออะไรเพื่อเขาก็ต้องการที่จะเอาตัวเขารอดเหมือนกันที่จะไม่โดนติดคุกหรือไม่โดนประหารชีวิตอะไรนะคงจะยากที่จะเอาไอคนที่เป็นคนสั่งการตัวใหญ่เลยมาลงโทษเนี่ยคงจะยากแต่มันสังเกตได้นะคนที่ทำเนี่ยนะหรือคนที่สั่งการเนี่ยอย่างสมมติผมเป็นคนสั่งการเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องออกตัวแล้วต้องออกตัวแสดงตัวเอ้ยอย่างงู้นมาแสดงความบริสุทธิ์แสดงความทัศนะหน่อยแสดงให้เป็นข่าวดังขึ้นมาว่าเอออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมอาจารย์และตอนนี้นะครับจากในภาพอาจารย์ผู้หญิงนะครับคุณวรรณาสวนสันใช่ไหมอาจารย์ซึ่งทีแรกเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวในต่างประเทศด้วยแล้วก็บอกติดต่อไปทางสถานทูตไทยในต่างประเทศว่ากำลังที่จะขอเข้ามอบตัวแต่ตอนนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเราเองนะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยเองก็บอกยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการเลยนะครับจากนางสาววรรณาสวนสันนะถ้าผมจำนามสกุลไม่ผิดใช่สวนสันนะครับที่เป็นผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าไปเปิดห้องนะครับที่ทางด้านคู่ขวาด้านอุทิศคู่ขวามินบุรีเนี่ยนะครับเป็นชื่อของนางสาวคนนี้และตอนแรกอาจารย์ทางญาติทางครอบครัวที่จังหวัดพังงาก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์กันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ผมว่าคงต้องติดตามทางการข่าวกันพอสมควรนะครับกับสถานการณ์เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วสามีของเขาก็เป็นชาวตุรกีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในลึกๆเนี่ยทางเขาทางสามีเขาก็ทำงานอยู่ในสถานทูตด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่มีข้อมูลอันนี้ว่าทำงานจากที่ผมได้ติดตามข่าวสารว่าสามีของเขาก็ทำงานอยู่ในสถานทูตแล้วเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะอาจารย์อ๋อเลยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องน่าจับตามองพอสมควรแต่ที่นี้มันมีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือในช่วงแรกเลยเนี่ยทำไมทางเดอะเนชั่นสามารถสัมภาษณ์ได้แล้วทำไมตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยคุณวรรณานี่อยู่ที่ไหนตอนนั้นเดอะเนชั่นสัมภาษณ์ได้ก็น่าจะรู้นะว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่อะไรพวกนี้นะเวลาคุยกันเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนครับหรือว่าคุณวรรณาเขาอาจจะปฏิเสธว่าไม่บอกได้ไหมอะไรเนี่ยแต่ทางตำรวจเนี่ยได้ไปถามทางคนที่สัมภาษณ์หรือยังนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะแต่คิดว่าตำรวจคงจะผมว่าน่าจะทราบอาจารย์แต่ปิดข่าวไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดอาจารย์ปลายสายที่เราคุยเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะสามารถรู้ได้ว่าทิศอยู่ตรงไหนหมายถึงจุดที่เราคุยกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่น่าที่จะอยู่ต่างประเทศอยู่ในนี่อะไรเงี้ยพื้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเช็คตามเอ๊นั่นได้นะตามคลื่นได้ว่าอยู่ที่เพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับเป็นการล่อหลอกนักข่าวพอสมควรเพราะบางทีมันทำให้บางทีถ้าเราให้ข่าวเสียรูปคดีเสียรูปคดีเพราะบางครั้งอย่างที่ผ่านมาที่เขาบอกว่ากว่าจะตามจับผู้ต้องสงสัยได้เนี่ยเขาต้องให้ข่าวลวงกันพอสมควรเพราะบางทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหวตัวของผู้ต้องหาด้วยการคลาดเคลื่อนในเรื่องของรูปคดีด้วยก็เลยบางทีต้องเหมือนกับอะไรนะลับลวงพรางก็ว่ากันนะครับเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของคนไทยเรานะครับก่อนจะมาเข้ารายการนี้ก็ได้มีโอกาสโทรคุยกับทางท่านขุนน้อยเพราะว่าอ่านบทความก็แล้วรู้สึกว่าบทความก็มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าจะนำเสนอนิดนึงได้ครับผมเองก็เป็นแฟนคอลัมน์ของท่านขุนน้อยด้วยเช่นเดียวกันท่านขุนน้อยจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับตรวจแนวรบสงครามเย็นยุคใหม่
ในเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองของเราช่วงนี้คงต้องแล้วแต่มึงวันนี้เลยน่าจะหาโอกาสแวะไปตรวจแนวรบสงครามเย็นยุคใหม่ดูซะหน่อยเพราะทำท่าว่าชักจะร้อนๆหนักขึ้นทุกทีโดยเฉพาะแนวรบด้านตะวันออกกลางแถบประเทศซีเรียที่ปรากฏข่าวคราวประเภทลับลวงงาคลางมั่วๆมึนๆชนิดแทบไม่รู้ไผเป็นไผไปแล้วในทุกวันนี้ขณะที่คลื่นผู้อพยพจากซีเรียอิรักลิเบียและอัฟกานิสถานเฉพาะปีนี้ที่ไม่น่าจะต่ำกว่า 300,000 คนขึ้นไปกำลังตะเกียกตะกายหนีภัยสงครามในประเทศตัวเองที่รบกันชนิดไม่ยอมเลิกเข้าสู่ยุโรปข้ามฮังการีไปออสเตรียโดยส่วนใหญ่คงหวังไปปักหลักอยู่ที่เยอรมนีซึ่งดูจะเป็นชาติยุโรปที่ค่อนข้างเมตตาปราณีกับผู้ลี้ภัยมากกว่าอีกหลายต่อหลายชาติเห็นว่าปีนี้รัฐบาลเยอรมนีของคุณแองเจล่าเมเคิลซึ่งถึงขั้นยอมควักเงินภาษีกว่า 10,000 ล้านยูโรเพื่อรับมือกับปัญหาผู้อพยพลี้ภัยที่หลั่งทะลักเข้ามาชนิดแทบไม่ขาดสาย แต่สำหรับรัฐบาลอื่นๆเช่นคุณพ่ออเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสกับกำลังเตรียมที่จะยุติสงครามด้วยสงครามด้วยการคิดจะส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปบุกกวาดล้างพวกก่อการร้าย IS หรือที่เรียกชื่อใหม่ว่าพวก Daesh ตามสำเนียงภาษาอาหรับที่ย่อมาจากคำว่า Daesh ใช่ไหมภาษาอาหรับซึ่งกระจายกำลังอยู่แถบตะวันออกของซีเรียและตอนเหนือของอิรักตามแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า Mission of Defeat Daesh อะไรประมาณนั้นการอาศัยพวก Daesh หรือ ISIS หรือ ISIL มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะส่งกำลังทหารของชาติต่างๆบุกเข้าไปในซีเรียแม้จะเป็นแนวยุติสงครามด้วยสงครามก็ตามแต่ดูจะเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นักเนื่องจากบรรดาพวกDaesh หรือ ISIS ISIL ทั้งหลายเอาเข้าจริงจริงๆแล้วก็คือผู้ที่รัฐบาลอเมริกันและยุโรปอีกหลายต่อหลายชาติเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมาเองเพื่อเอาไว้ใช้เล่นงานรัฐบาลอัสซัสของซีเรียกันมาตั้งแต่แรกโดยมีบรรดาประเทศมุสลิมในอ่าวเปอร์เซียอย่างซาอุดีอาระเบียคูเวตกาตาร์ UAE จ่ายเงินส่วนประเทศอเมริกาและยุโรปรับหน้าที่จ่ายอาวุธรวมทั้งฝึกอบรมก่อสงครามขึ้นมาในประเทศซีเรียอิรักจนลามไปถึงตุรกีในบางครั้งบางคราวความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลอันอัสซัสของซีเรียเพื่อที่จะบุกต่อไปยังอิหร่านหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสจึงเป็นต้นรากของปัญหาทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยิ่งรบกันนานเท่าไหร่พวกDaeshหรือพวกไอซิลก็กลับยิ่งขยายตัวเพิ่มอำนาจบทบาทมากขึ้นเท่านั้นจนแทบฉีกแผนที่ตะวันออกกลางออกเป็นชิ้นๆใกล้จะได้เห็นประเทศเกิดใหม่อย่างประเทศเคิร์ดหรือประเทศอิสลามซุปเปอร์สเตทโผล่ขึ้นมาบนแผนที่ประเทศซีเรียอิรักหรือแม้แต่ตุรกีไม่วันใดวันหนึ่งเอาเลยก็ไม่แน่การออกแบบให้พวกDaeshหรือพวกไอซิลดูเหี้ยมเข้าไว้ประเภทจับคนมาตัดหัวไม่เว้นแต่ละวันทำลายศาสนสถานโบราณสถานแหลกรานไปเป็นแถบๆทำให้คุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรปสามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างที่มีน้ำหนักอยู่ไม่น้อยในการบุกเข้าไปในพื้นที่ใดๆก็ตามที่มีกลุ่มคนเหล่านี้ป้วนเปี้ยนอยู่ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่คืออ้างว่าเพื่อต้องการจะไปปราบพวกไอซิสเช่นส่งเครื่องบินรุกเข้าไปน่านฟ้าซีเรียแถมสั่งไม่ให้เครื่องบินซีเรียบินในเขตห้ามบินอีกต่างหากแต่แม้จะปราบกันมาเป็นปีๆเข้าไปแล้วยิ่งปราบพวกไอซิลหรือพวกDaeshกับยิ่งขยายตัวขยายอิทธิพลจนนำไปสู่การอ้างเหตุผลความจำเป็นว่าจำต้องอาศัยกองกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นจึงจะเอาอยู่ Mission of Defeat Daesh ที่คุณพ่ออเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังวางแผนเตรียมการอยู่ในขณะนี้จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจาก Mission of Defeat and Assas หรือเป็นปฏิบัติการเพื่อค้นล้มรัฐบาลซีเรียโดยมีพวก Daesh เป็นข้ออ้างนั่นเองนั่นจึงทำให้พันธมิตรของรัฐบาลอันอัสซัสไม่ว่าอิหร่านอิรักไปจนถึงรัสเซียย่อมมีอาจเอามือซุกหีบอยู่แล้วแน่ๆซ
ซึ่งถ้าหากรัสเซียอิหร่านอิรักไปจนถึงคุณพี่จีน